โอเคครับสรับบทวิเคราะห์บล็อกเทดอีพีที่หกสิบแปดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทั้งสิบหกไม้เนี่ยผมกดยังไงนะครับก็แต่ละไม้มันจะไม่เหมือนกันนะมันไม่ถึงว่าไม่เหมือนมันจะเหมือนกันแหละโครงสร้างการเข้าอ,ออเดอร์เหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่วิธีการ ตัดสินใจนิดหน่อยนิดหน่อยบางบางจุดนิดหน่อยจริงๆนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับใน e ีที่68นี่นะผมเทรดที่พอร์ต1 0 0 0 0มื่นเหรียญนะครับแล้วก็ทำกำไรไปได้31เเปอร์ซนของพอร์ตนะครับก็คือ3า0 0ันหนึ่งร้อเหรียญนั่นเองนะครับออพอนับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วรู้สึกไม่เยอะเนาะ <c oughs> พอนับเป็นดอลแล้วโคตรเยอะเลย <c oughs> อโอเคครับมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละไม้ผมเทรดยังไงนะครับอันนี้เป็นพอร์ตทีมนะครับเพราะนั้น เ,เงินทุนที่ทุกคนเห็นว่ามันเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เงินทุนของผมทั้งหมดนะก็เป็นเงินทุนรวมกันในทีมนั่นเองนะครับแล้วก็แบ่งวันกันเทรดเอาประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคมาสลับไม้แรกนะครับทุกคนก็กดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับถามว่าทำไมไม้แรกผมถึงกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคออันนี้นะครับนี่นะไม้นี้กดไปที่3นาทีนะครับทุกคนแปบ๊บหนึ่งผมกำลังเซตตัว indicator อยู่นะครับ หมายแรกทำไมกดเหตุขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมแอคชั่นในภาพใหญ่นะครับมันเป็นสตองสเตทสเตทที่3ามเลยนะครับเป็นสเตทสามแข็งแรงอ่ะพูดง่ายๆนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือหรือแรงที่ทาให้การวิ่งขึ้นอ่ะปัจจุบันนี้คือมีเยอะมากๆแน่นอนนะครับเยอะกว่าแรงขายแน่แน่ชัดเจนเลยนะอ่ะนี่เลยคือเหตุผลที่1นนะครับที่ผมเลือกกดเหตุขึ้นอันนตรงนี้นะครับก็คือภาพใหญ่มันเป็นสตองสเตทชัดเจนนะครับสเตทที่3มเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือ ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากนะครับแล้วก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่2นะครับที่ทผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้เนาะก็คือภาพเล็กก็กําลังจะกลับตัวขึ้นเหมือนกันเหมือ,นก,น,มอน,กนกับภาพใหญ่ที่มันเป็นสเตจที่3แข็งแรงนะครับที่กําลังวิ่งขึ้น,ขนแข็งแรงนั่นดองนะครับก็ทางภาพใหญ่และภาพเล็กกําลังอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นเหมือนกันผมก็เลยมองว่าราคาหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ เหตุผลที่3ตัวเส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นในะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วเส้น EMA ก็มาตัดขึ้นในะช่วงนี้พอดีด้วยอันนี้เป็น EMA ค่า5กับ15นะครับสโตเป็นค่า533นะอ่ะนี่นะครับก็มาตัดขึ้นในะช่วงนี้พร้อมกันพอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กาฟวิ่งขึ้นอาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วนะน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะกกกก็็เเเเดดินนนนผผลลลตตามมีี้้รยือขึง นั่นเองนะครับอ่าก็ที่จริงเส้นสโตตัดกับเส้น EMA ตัดอ่ะมันเป็นแค่สัญญาณที่บอกว่าแรงซื้อน่าจะเข้านะครับไม่ได้แรงซื้อเข้าเพราะเส้น EMA ตัดหรือเส้นสโตตัดโอเคนะแยกกันให้ออกนะมันจะดูเป็นคาพูดที่คล้ายๆกันนิดน,นึงแต่ว่าแยกกันให้ออกนะ,ะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าอ่ากราฟวิ่งยังไงต่อหลังจากนั้นนะครับแปบบ๊บนึงเดี๋ยวในคลิปผมจะสปีดทิปให้ดูนะครับ อันนี้เนาะยิงยาวนะครับหมายหมายรกเปิดมาผลลั์ที่ได้ใช่แล้วนะครับทุกคนจบชนะแบบบาดเสียวนะฮะฟังไม่ผิดนะฮะจบชนะแบบบาดเสียวนะครับก็จบชนะมาได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นปลายเทนพอดีนะครับทุกคนแรงซื้อมันไม่เยอะเท่าที่ควรนะถ้านท,ที่ปกตินะ่ะแอคชั่นตรงนี้นะครับมันควรจะเป็นเหมือน เหมือนไม้ที่หนึ่งของ EP ที่67เมื่อกี้ไม้ไม้ไม้เดียวที่ผมเทรดใน EP ที่หกสิบเจ็ดมั่แกี้จำได้ใช่ไหมถ้าแรงขายเข้าเห็นไหมมันดันราคาลงยาวเลยใช่ไหมไม้ไม้ของ EP ที่หกสิบเจ็ดอะแต่ว่าอันนี้เห็นไหมแรงซื้อมันแทนถ้าแรงซื้อเข้าอะราคามันก็จะดันขึ้นแรงนะครับแต่ว่านี่เห็นไหมมันไม่ได้ดันขึ้นแรงนะครับนิ่งหน่องนิ่งหน่องอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่วิ่งขึ้นเลยนะครับขึ้นตอนท้ายทีเดียวแล้วก็ขึ้นแล้วก็โดนตบลงมาแรงด้วยนะครับแปลว่า แหลงซื้อก็น่าจะหมดแล้วนะครับตรงนี้นะไอสตองสเตจก็น่าจะสตองมาถึงแค่นี้แล้วนะฮะประมาณนั้นเนาะอ่ะก็ไม้นี้ก็เข้าเดินผลตามนี้นะครับแล้วราคาก็วิ่งไปฟึบฟึจบชนะแบบบาดเสียวแล้วก็เหมือนได้เข้าที่ปลายเทนพอดีด้วยนะครับไม้นี้ถามว่าเข้าผิดไหมเข้าไม่ผิดนะครับเข้าถูกหมดทุกอย่างแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละน่าจะเป็นปลายเทนแล้วเนาะก็เลยแอคชั่นมาเลยออกมาบาดเสียวแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละคิดว่าเข้าถูกแล้วนะครับอย่างนั้นก็ ถือว่าเทรดถูกแนวโน้มแล้วสลับไม้นี้นะถ้าให้คะแนนให้เก้าเต็มสิบนะครับคือถูกตามแนวโน้มทุกอย่างแล้วนะครับประมาณนี้เนาะ,อะโอเคไปต่อไปไปลุยที่ไม้ที่สองกันต่อนะครับอไม้ที่สองนะครับได้จุดเข้าเป็นเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเออสัญญาณคอพูดผิดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับไม้นี้เทรดไปที่หนึ่งนาทีนะครับทุกคน ก็ถามว่าทำไมเทรดที่1นาทีใช่ไหมก็เหมือนเดิมนะครับผมมาแชร์ไปนะครับสัญญาณมันเกิดขึ้นไป3ามแท่งแล้วนะแท่งที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้แท่งที่2อันนี้แท่งที่สามนะที่จริงถ้าผมมาทันผมจะได้เข้าออเดอร์เทรดขึ้นที่เนี่ยแถวแถวแถบเขียวตรงนี้นะครับแต่ว่าผมมาช้าไปนะราฟมันวิ่งไป3าแท่งแล้วนะครับก็เหลืออีกแท่งหนึ่งเนาะเออก็นั่นแหละผมก็เลยต้องได้มาเทรดขึ้นที่ตรงรา p แท่งสุดท้ายแทนนั่นเองนะครับก็คือแท่งถัดไปเนี่ยที่มันกาลังจะเกิดขึ้นในไอ้แท่งแดงแท่งนี้นั ่โอเคก็คือผมกดช้าไปนะครับมาช้าไปอาโอเคเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าไม้นี้ผมกดเทรดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรนะครับแป๊บหบนึ่งนะผมยังไม่ได้ปรับดิเคเตอร์นะครับอ่ะแป๊บหนึง่งรอผมปรับก่อนในคลิปผมปรับดิเคเตอร์แล้วก็การาฟมันไม่ค่อยวิ่งด้วยแหละนะไม่รู้เพราะอะไรนะแบบเหมือนมันหน่วงๆอะ่ะเออเหมือนการาฟใน trading view มันหน่วงๆนะครับ วิเคราะห์อ,อะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้เห็นไหมแกไม่โหลดให้ผมด้วยนั่งหน้านิ่งเลยอ่ะเนี่ยนะเริ่มโหลดละอ่ะนี่นะครับโอเคสำหรับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอรตรงนี้นะครับอ่าโอเคอ่ะนี่นะครับเหตุผลแรกก็คือในภาพระยะสั้นตรงนี้นะเป็นอ่ากำลังวิ่งขึ้นมาทำเป็นสเตจท,ที่3นะครับ แล้วก็แอคชั่นล่าสุดเห็นไหมว่ามันเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วนะครับทั้งนั้นที่มันเป็นเริ่มเข้าไซด์เวย์เนี่ยที่จริงเราไม่ควรเข้าแล้วนะแต่ถามว่าทำไมผมถึงเข้าอ่ะมาดูที่เหตุผลที่สองต่อนะเหตุผลแรกคือภาพใหญ่เป็นสเตจสมเนาะแรงซื้อน่าจะมีเยอะนะครับเนี่ยราคาวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ะมาดูเหตุผลที่อสองกันนะครับเนี่ยเหตุผลที่สามเห็นแล้วมันวิ่งขึ้นเออเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยเห็นแล้วมันวิ่งขึ้นเป็นสเตจสามนะครับอะเหตุผลที่สองนะครับ ที่ผมเลือกกดเหตุขึ้นตรงนี้อันนี้มันจะเป็นแอคชั่นการกลับตัวขึ้นของ2ภาพนะครับ1คือภาพใหญ่ตรงนี้เห็นไหมนะครับ2คือภาพเล็กตรงนี้เห็นไหมมันซ้อนกันอยู่2อันนะครับมันเป็นแอคชั่นการกลับตัวขึ้นที่ซ้อนกันอยู่2อันนะครับแอคชั่นนี้เนี่ยถ้าใครเรียนมาเนาะที่แบบเป็นพวกไพ่แพทเทิร์นนะนะเขาจะเรียกแอคชั่นนี้ว่าอะ,อะไรนะคัพเอนเฮนเดอร์ใช่ไหมรูปถ้วยกาแฟ นั่นแหละนะครับใช่มันเป็นแอคชั่นการกลับตัวขึ้นที่มันซ้อนกันของ2ส,สวิงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้เนี่ยมันคอนเฟิร์มนะครับว่าในภาพระยะสั้นตรงเนี้แรงซื้อมีเยอะนะครับอย่างน้อยคือมีเยอะกว่าแรงขายแน่ๆโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าวิ่งลงแน่ๆนะครับแค่มันจะวิ่งขึ้นหรือเปล่าในตอนที่เราเทรดแค่นั้นเองนะครับแต่คืออมันมีเยอะแน่ๆนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะก็ นี่คือเหตุผลที่2นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เนาะมันเป็นแอคชั่นครับแอนด์แฮนเดลนะครับแล้วก็เหตุผลที่3นะครับก็คือเส้น EMA ค่า5ก็มาตัด15ขึ้นนะช่วงนี้พอดีแล้วก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับรวมถึงเส้นสโตด้วยนะครับก็ ตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กกาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ได้ผลตามนี้เนาะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับสามเหตุผลตามนี้ก็<笑><笑>มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับนี่นะก็คือ5าวิสุดท้ายนะครับสลับไปมาไปมาาไปเลยก็คือจบ ชนะนั่นเองนะครับอ่านี่เนาะพอรตผมนะครับก็คือจบบวกมาที่แ0ดร้อยเหรียญเลยนะครับตอนนี้ได้กาไรมาแปดรอยเหรียญแล้วนะอ๋อนี่ในคลิปผมเปิดให้ดูด้วยนะครับอ่าแป๊บนึงนะทุกคนดูนะใน Trading v วิ w เนี่ยกราฟมันจบเป็นแพ้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยเห็นไหมใน t ท a d i n g v วิ w เนี่ยกราฟมันจบเป็นแพ้นะครับแต่ว่าแท่งที่ผมเข้าเทรดเนี่ยมันมันก็คือแท่งนี้พอดีนั่นแหละนะครับแต่ว่าในโอลิมเพตอะมันปิดเป็นแท่งแท่งเขียวเห็นไหมเนีน่ยมันปิดเป็นแท่งเขียวนะครับผมก็เลยจบชนะมานั่น ใช่เปล่าก็คือมันเป็นความเหลื่อมกันของตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็บางครั้งเหลื่อมก็เป็นผลดีต่อเราบางครั้งเหลื่อมก็ไม่เป็นผลดีต่อเรานะแต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็เหลื่อมกันเนาะแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก็มันใช้เซิร์ฟเวอร์คนละตัวกันนะครับแกมันก็จะไม่เหมือนกันนะมันจะเหลื่อมๆกันนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะนั่นเองนะครับพวกแท่งเล็กๆอ่ะมันจะเหลื่อมกันแบบนี้แหละนะครับอ่นนี่เนาะก็อ่าไม้นี้ผมจบชนะนะครับในโอลิมเพตเนาะแต่ว่าจบแพ้ในเทรดในเทรดดิ้งวิวนะจบซ ก็แพ้เพราะว่า,าราคาปิดต่ํากว่าแถบเขียวเห็นไหมเนี่ยแท่งนี้ปิดต่ํากว่าแถบเขียวแล้วก็ที่จริงผมควรจบเสมอด้วยนะถ้า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 ดูตามเทรดดิ้งวิวเพราะว่าในเทรดดิ้งวิวเป็นโดจิเนาะเออมันปิดเท่าเดิมพอดีนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับเราลิมเทตปิดเป็นเขียวนะมันเป็นความเหลื่อมของเซิร์เวอร์ก็จบชนะไปได้กําไรไปนะครับตอนนี้ก็ได้กําไรมา800เหรียญแล้วนะครับสำหรับในไม้ที่2ตรงนี้ที่ชนะมานะครับโอเคปะไปลุยกันต่อไม้ที่3นะครับ ไม้ที่สามผมได้จุดเข้าเป็นเทศขึ้นตามสัญญาณคออันนี้นะครับทุกคนแปบบหนึ่งนะไม้นี้ผมต้องวิเคราะห์ตั้แต่ตอนนี้ให้ฟังอ่ะโอเคนี่นะครับก็อภาพใหญ่เป็นสเตทสามสตองสเต e ชัดเจนนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับแรงเป็นสเตทที่สามแล้วก็เป็นสเตทสามแรงซื้อมีเยอะอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็เพราะนั้น ตอนนี้ภาพใหญ่เราเห็นแล้วนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีมากกว่าแรงขายแน่ๆน่าจะส่งให้ราคาวิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับที่ผมเลือกกดเทตุขึ้นตรงนี้นะคือภาพใหญ่แรงซื้อมันเยอะอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูภาพเล็กต่อนะครับภาพเล็ก แอคชั่นคือราคาย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอคชั่นมันยังไม่ได้เข้าช่วงการกลับตัวขึ้นนะมันยังอยู่ในช่วงของการพักราคาอยู่เลยนะครับมันจะวิ่งขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่รู้นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงพักอยู่นะครับเห็นไหมยังไม่มีแอคชั่นกลับตัวขึ้นมาเลยนะครับอ่ะก็เรียกได้ว่าแค่กใกล้กับตัวขึ้นแต่ยังไม่ได้อยู่ในแอคชั่นของการกลับตัวขึ้นนะอ่ะสำหรับแอคชั่นตรงนี้นะครับอ่ะ มันน่าจะลงมาลึกสุดแค่นี้นั่นเองนะครับอ่าเก็ดไหมเอ,อเรารู้แล้วว่าอย่างน้อยมันน่าจะลงมาลึกสุดแค่นี้ก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีโอกาสกลับตัววิ่งขึ้นไปได้ตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นสเตตส์แข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตอันนี้คือผลที่สองเนาะก็คือแอคชั่นเล็กนะครับยอ่อตโตลงมาลึกมากแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันน่าจะลงมาลึกสุดแค่เท่านี้หลังจากนี้อาจจะกลับตัวขึ้น ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่คือเผลที่2นะครับแล้วก็เผลที่3ก็คือเส้นสโตมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไ,ไปอีกนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้แก๊ปวิ่งขึ้นอาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแก๊ปปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กก๊ปปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้เนาะผมก็เลยเลือกกดเรขึ้น้นนนนตาามสัััญญณคคออีนนะบ อันนี้ผมกดที่หนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าผมเข้าช้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนคือเปิดาราฟมาเนี่ยเขาวิ่งไปแล้วสามแท่งนะครับก็นั่นแหละ,ะผมพลาดไปนะที่จริงควรจะได้เข้าตั้งแต่ตอนที่เนี่ยมันจบแท่งนี้เนาะเนี่ยมันจบแท่งนี้แล้วก็ขึ้นแท่งใหม่มาเป็นแท่งเนี่ยเนี่ยผมควรจะได้เข้าออเดอร์ตั้งแต่เนี่ยมันเริ่มแท่งนี้แล้วนะแต่ก็นั่นแหละผมมาช้าไปนะครับก็เลยได้มาเข้าแท่งท้ายๆเนาะ ก็เลยได้กดแค่หนึ่งนาทีนะครับที่จริงถ้าได้กดสี่นาทีผมน่าจะมีความมั่นใจในตัวเองเยอะกว่านี้นะแต่ก็นั่นแหละมันได้กดแค่หนึ่งนาทีเนาะความมั่นใจก็ใช้คําว่ามันไม่มีแล้วกันนะครับมันไม่เชิงว่าไม่มีก็แมันก็แบบมีมีมีไม่มั่นใจบ้างเล็กๆน้อยๆอยประมาณนี้แล้วกันนะใช้คํานี้แล้วกันนะครับอ่ะก็นี่นะครับเข้าเดอร์ไปหนึ่งนาทีนะะดูกันไหมนี้จบแพ้หรือชนะนะครับเงื่อนไขาการเข้าก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะนี่ไฮวิสุดท้ายนะครับ และใช่นะครับไม้นี้จบแพ้ในเดงนะครับใครดูสปีดลิปนี้มาแล้วก็ <laughs> ใช่มันจบแพ้นะครับทุกคนอ่ะไม้นี้จบแพ้นะครับพอร์ตผมก็ลดลงมาเหลือ300ยเหรียญเออกำไรนะกำไรในพอร์ตลดมาเหลือ300รอเหรียญนะครับจากเมื่อกี้ที่มีแ800รอยเหรียญนะครับก็เสียดายไปนะครับไม้นี้นะไม่มั่นใจในตัวเองนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไปไปเข้าเนาะอืมอืมอืมคือมันมีเวลาให้คิดน้อยด้วยแหละนะครับถ้าสมมุติว่า ผมเปิดมาเห็นกราฟนี้ตั้งแต่ก่อนมันจะเกิดจุดเข้าแล้วผมได้คิดมากกว่านี้อีกหน่อยผมคิดว่าผมอาจจะน่าจะไม่เข้าเทรดตรงนี้นะไม่ที่ผมคิดว่าผมเทรดผิดไม่ที่จริงไม่น่าจะควรเข้านะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยแอคชั่นเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งเออ,อเดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วก็โดยรวมเนี่ยแอคชั่นเมื่อกี้ผมคิดว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ย ผมน่าจะรอน่าจะควรรอให้มันเป็นสวิงชัดๆอา่าชัดๆก่อนนะครับแบบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยเออให้มันมีสองสวิงไฮชัดๆแบบนี้ก่อนที่มันทําไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยเออผมน่าจะที่จริงผมคิดว่าผมน่าจะต้องควรรอให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้คอนเฟิร์มได้ชัดขึ้นนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้มีมากจริงๆนะส่งผลให้ราคาทําไฮสูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะเออก็ที่จริงผมคิดว่าผมผมเข้าผิดด้วยนะครับตรงนี้เนาะก็ จะเรียกว่าเข้าผ <laughs> ิดไหมก็ไม่เช I mean ิงอาจจะที so ่จริงมันคือเข้าผิดแหละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละถ้าถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะผมว่าไม่นี่แหละผมเข้าผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่บางสถานการณ์มันเข้าได้นะครับทุกคนเข้าได้ตอนไหนอันนี้เดี๋ยวให้เป็นเกจความรู้นะสมมติว่าค่าข่าวมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สถานการณ์นี้คือเข้าได้นะครับทุกคนแต่ว่านี้เนี่ยค่าข่าวมันน้อยไปเนาะมันแค่หกสิบเองอะก็ก็เข้าก็นั่นแหละนะครับต้องยอมไปนะ เอเคครับไปไปต่อไม้ที่สี่นะครับไม้ที่สี่ตรงนี้ผมเข้ายังไงเข้าแบบไหนเข้าอะไรอแปบ๊บหนึ่งนะผมอ่านอันนี้ก่อนพอวิเคราะห์คลิปที่เท็ดแก้พอตอนไลฟ์นะครับเอาเคไีได้เดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะครับพี่ จายไป82%เองซื้อสถานนะเพิ่มดีไหมครับเออ82%ดีแล้วครับขนาดตอนนี้มันก็ยังให้แค่82เป็นเอ็กเปิดแล้วมันก็ยังให้82นะครับ82ก็ดีแหละอ่าครับเริ่มมาแล้วอันยายแล้วเนาะ ถ้าต้องจ่ายเงินซื้อไม่แนะนําครับเพราะเท่าที่พี่มาร์กมีสถานะแล้วแต่มันก็ให้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมใช่มันช้าเพราะว่าไอตารางพวกวิเลดรลองเทิมครับอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ออเดอร์นี้ต่อนะครับออเดอร์นี้ออเดอร์ที่สีที่ผมเข้าเทรดนะครับถามว่าทำไมออเดอร์นี้เข้าเทรด ตามสัญญาณคออันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับไม้นี้ผมคิดว่าผมเข้าถูกนิดหนึ่งเออถูกนิดหนึ่งนะครับแต่ยังมีส่วนผิดอยู่ประมาณ60% <laughs> ใช้คำนี้แล้วกันนะผิดอยู่ประมาณ60%ถูกประมาณ3 0มสผิดหกถามว่าทำไมใช่ไหมอ่าแอคชั่นตรงนี้เนี่ย มันมันจะเป็นเหมือนไม้ที่สองเมื่อกี้เออมันจะคล้ายกับไม้ที่สองเมื่อกี้คือภาพใหญ่เนี่ยเป็นสเตจสามชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันมีเยอะนะครับทุกคนอ่ะคาวน,นี้แอคชั่นปัจจุบันเห็นไหมมันแค่พักราคานะครับมันไม่ได้เป็นการย่อตัวลงมาทํำสวิงโลเห็นไหม <laughs> เออ แต่ว่ามันคล้ายถูกต้องไหมมันค้ายการวิ่งลงมาทําสวิงโลโอเคมันใช่อะมันคล้ายนะครับแต่มันไม่ใช่การลงมาทําสวิงโลนะมันแค่พักราคาเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายังวิ่งลงต่อได้อีกนั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะมันยังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้อีกนะครับสวิงโลอะไรเนะี่ยแกวิ่งลงมาทําโลลึกสุดยังใกล้เคียงกับไฮเดิมอยู่เลย <laughs> อย่างนี้ไม่เรียกทาสวิงโลนะครับอันนี้แค่เรียกว่ามันแบบพักราคาเฉยๆนะครับเป็นช่วงพักเฉยๆประมาณนี้เนาะก็ นั่นแหละครับผมคิดว่าตรงนี้ผมคิดผิดนะเนี่ยกลับมาดูทีไรรู้สึกแบบสงสัยตัวเองตลอดเลยนะครับว่าทําไมตัวนี้ผมถึงเข้านะครับประมาณนั้นเนาะก็นี่นะครับไม้นี้นะ,ะภาพใหญ่เป็นสเตจสามเนาะภาพเล็กผมคิดว่ามันลงมาทําสวิงโลแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้อันนี้คือน่าจะเป็นจุดลึกสุดแล้วราคาหลงังจากนี้น่าจะใกล้กับตัวขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือเหตุผลที่2นะส่วนเหตุผลที่3ก็คือ EMA ค่า5กับ15มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยแล้วก็เส้นสโตก็ตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่3ก็ด้วยสาหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นมาได้แล้วแร่งซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแกััันนะครบผลลพีด้เปังไนะครับ เรียบร้อยนะฮะหล่อเทมากนะครับก็จบแพ้ไปนะครับอันนี้ไม้นี้ผมวินนิ่งมาเออไม่ใช่ไม้นี้ผมบาลานซ์มาติงเกียวนะครับทุกคนก็คือไม่ได้คูณ2เท่าเนาะคูณแค่หนึ่งจุดห้านะครับถ้าชนะเออถ้าแพ้ก็คูณไปทีละหนึ่งจุดห้านะถ้าถ้าชนะก็เออกู้เออถ้าชนะก็ลดขนาดไม้ลงทีละหนึ่งจุดห้าเท่านะครับประมาณนี้เหมือนกันทําแบบนี้เนาะก็ไม้นี้ผมก็พลาดไปนะครับก็คิดว่า ไม่ควรเข้าตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ก็เข้านะครับก็ก็ยอมไปนะไม้นี้ก็ผิดเข้าผิดไปะก็จบเพนะครับสําหรับไม้นี้เนาะอันนี้ก็เป็นไม้ที่สี่ของผมนะครับไม้นี้ไม่มีอะไรแก้ตัวนะฮะก็ผิดเต็มประตูนะฮะที่จริงน่าต้องเทรดได้ดีกว่านี้อีกนะครับแต่ก็นั่นแหละผิดเต็มประตูนะครับโอเคครับต่อมาไม้ที่ห้านะครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะอะไรนะครับนี่เนาะผมกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคออันนี้นะครับ นี่นะเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับไม่นี้เข้าที่2นาทีนะครับเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมมาช้าไป2นาทีนะครับ1สัญญาณเนี่ยมันใช้เวลาเทรดประมาณ4นาทีนะครับแต่ว่าผมมาช้าไป2นาทีเนาะก็เลยได้กดไมนี้ที่2นาทีนะครับอ่าโอเคมันนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าอันนี้จะแอคชั่นดีกว่าหน่อยนะครับก็เห็นไหมว่า,าภาพใหญ่นะครับาราฟวิ่งขึ้นมาเป็นสเตจสามเห็นไหมเหมือนกันกันกบไอสองสามไม้ก่อนหน้าไหมเหมือนกันปะ แอคชั่นเหมือนกันเป๊ะนะฮะผมพยายามเทรดในการาฟที่มันเหมือนเหมือนกันตลอดในในเวลาเทรดพอร์ตใหญ่แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันเหมือนเหมือนกันตลอดอ่ะเวลาเราปรับเราเราไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะครับมันก็ทำเหมือนเหมือนเดิมทําทําให้มันแตกต่างจากเดิมนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะครับเวลาเทรดพอร์ตใหญ่เนาะเพราะว่าจำนวนเงินมันเยอะนะครับถ้าเราต้องมาปรับอะไรทีละเยอะๆอย่างเงี้ยบางที กว่าจะจูนเจอจุดที่เราโอเคกับมันจริงๆหรือปรับเจอจุดที่เราโอเคกับมันจริงๆอ่ะมันต้องปรับนานนะครับแล้วบางทีเราจะขาดทุนไปเยอะแล้วก็ได้ตอนนั้นผมก็เลยพยายามเทรดในการาฟที่มันคล้ายๆกันตลอดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราปรับมันก็จะได้ไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะครับก็ปรับแตกต่างจจะเมื่อกี้นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเราปรับแล้วมันดี ก็จะได้เสียวเวลาปรับแป๊บเดียวแล้วก็จะได้ทํากําไรได้เลยยาวๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะโอเคนี่ก็เป็นเหตุผลที่หนึ่งตรงนี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเนาะเพราะว่าภาพใหญ่เป็นสเตจที่สามชัดเจนนะครับวิ่งขึ้นมาเป็นสเตทที่3มชัดเจนนะแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้ครับวิ่งขึ้นตอนนี้ก็อาจจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาเหตุผลที่สองนะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนี่ ก็คือตรงนี้นะครับราคาปัจจุบันย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กําลังกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับทุกคนนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าแอคชั่นนี้ราคาอยู่ในแอคชั่นของการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับ <laughs> โอเคไหมอันเนี้ยชัดเจนแล้วนะครับไอสองอันเมื่อกี้ไม่ชัดนะฮะและอันเนี้ยเรียกสวิงโลนะครับไออันเมื่อกี้ไม่เรียกสวิงโลนะอันนั้นเรียก แค่พักราคาแค่ยอ่อเล่นๆย่อนิดๆหน่อยๆเฉยๆนะครับโอเคไหมอันนี้ถึงจะเรียกว่าสวิงโลได้จริงๆนะครับอโอเคนี่เนาะก็นี่คือเหตุผลที่2นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าภาพเล็กก็กําลังจะกลับตัววิ่งขึ้นเหมือนกันกับภาพใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเหตุผลที่3นะครับก็คือเส้น EMA 55ตัด15ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดขึ้นในะช่วงนี้พอดีด้วยแล้วก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับเป็นเหตุผลที่3ามเนาะที่บอกว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การาฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาปปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กกาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเข้าออเดอร์ไปนะครับเป็นออเดอร์เทรดขึ้นนอเดอ d e r c ก็ดูผลลับกันผลลับที่ได้สุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับราคาจะวิ่งขึ้นให้หรือเปล่าอ่ะดูกันจะสซคิปไปเลยนะครับนี่เห็นไหมแรงซื้อเข้าเยอะไหม แตกต่างจากไอไม้ก่อนนู้นไหมแตกต่างกันลิบลับเลยนะเห็นไหมอ่านะครับก็คืออันนี้ปรับปรับได้ดีแล้วนะครับประมาณนี้เนาะอ่าโอเคก็ไม้เมื่อกี้ก็จบชนะมานะครับทุกคนก็ได้กําไรมา900อเหรียญน,นะก็คืนทุนที่แพ้ไปในไม้ก่อนหน้านะ้เนาะไ้้า5ิเหรียญกลับมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมก็กลับมาที่อ่าหนึ 1, ่งพเออไม่ใช่สิหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบเหรียญแล้วนะครับก็คือตอนนี้ กลับมาอยู่ในจุดที่ได้กาไร450เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับนี่นะไม้ที่6นะครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับสัญญาณคอตรงนี้เนาะอันนี้กราฟอยู่ในสเตจที่3ชัดเจนนะครับนี่นี่คือเหตุผลที่1เลยนะที่ผมเลือก,กราฟเวลาเข้าเทรดนะครับก็คือดูว่าอยู่ในสเตจสหรือสเตจหชัดเจนหรือเปล่านะครับอ,อย่างอันนี้ก็อยู่ในสเตจสชัดเจนเลยเนาะเพราะนั้นก็กราฟนี้ถือว่าน่าเทรด นั่นเองนะครับต้องออมีคนถามตลอดทําไมผมพยายามเทดให้มันถูกตามแนวโน้มอยู่เสมอใช่ไหมทาไมไม่แบบว่าเสวนเทนบ้างอะไรนะั่นนี่ไม่ไม่ไปสวนเทนบ้างไม่ไปเทดที่แนวรับแนวต้านอะไรบ้างทําไมพยายามเทดให้ถูกแนวโน้มเสมอนะครับเพราะว่าการเทดให้ถูกแนวโน้มเนี่ยมันใช้คําว่าหวังผลระยะยาวได้ดีกว่าเอ,อประมาณนี้นะครับเพราะว่าการเทดถูกแนวโน้มเนี่ยเราไม่ต้อง ไปเดี๋ยวกันนะผมถ้าใช้คำพูดนี้มันจะดูเหมือนเหมือนไปเหมือนเหมือนเหมือนไปแบบว่าบอกว่าคนใช้แนวรับแนวต้านแปลกๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออก็ต้องบอกว่าเทรดถูกตามแนวโน้มเนี่ยมันช่วยให้ระยะยาวเราเทรดได้ง่ายใช้คํานี้แล้วกันคือมันไม่ต้องคิดเยอะแค่นั้นเองนะครับเหตุผลที่ผมใช้เทรดให้ถูกตามแนวโน้มเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเค ก็เหตุผลที่1ก็คือภาพใหญ่อยู่ในสเตจที่สามนะครับส่วนเหตุผลที่2ก็คือนี่นะครับภาพเล็กแอคชั่นอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นแล้วเห็นไหมอ่านี่นะครับอันนี้เข้าแอคชั่นของการกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนะและอันนี้ก็เรียกสวิงโลนะโอเคไหมไม่ไม่ใช่ช่วงพักราคาแล้วนะอันนี้คือสวิงโรแล้วนะเ,เห็นไหมผมปรับแล้วนะผมดีขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็แอคชั่นภาพเล็กอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นสเตจที่สาม นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คืออ่าเหตุผลที่2นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เนาะก็ภาพเล็กชัดเจนว่ากําลังจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กําลังวิ่งเป็นเทนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เหตุผลที่3ามเหมือนเดิมนะครับเส้น EMA ค่า5ตัดส5บหขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วก็อ่าเส้นสโตก็ตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกปััจจุบนนี้แล้้วน่่าจะสงใหก๊ปปัจจุบันนี้้นน้้กลััับบตวววิ่งขึนนมาไดแะคร ก็โดยผลทํานี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้ไปนะครับไม้นี้กดไปที่4นาทีนะครับเพราะว่าเข้าทันนะฮะเห็นไหมสัญญาณเกิดขึ้นที่แกรฟแท่งนี้แล้วก็ผมก็เข้าเทรดตอนแก๊บขึ้นแท่งใ,ใหม่มาเลยนะครับก็เข้าทันนะได้กดที่4นาทีพอดีเป๊ะแล้วก็มีเวลาคิดเยอะสำหรับไม้นี้นะคิดถี่้วนแล้วคิดดีแล้วด้วยนะครับก็เลยเข้าไปก็ดูกันจบชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้เนาะ,ะทุกคนดูนะครับว่า ตอนที่แรงซื้อเข้าเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอ่ะอ่ะโอเคแอคชั่นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแรงซื้อเข้านิดเดียวนะเห็นปะแปลว่าแอคชั่นตัวนี้จ,จะเป็นปลายเทนแล้วก็ได้นะครับแรงซื้อเลยเข้าไม่เยอะนะทั้งทั้ที่แอคชั่นทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยคือแรงซื้อมันน่าจะเข้าเยอะตอนที่เราเข้าเทดนะครับเนี่ยหลังจากนี้แรงซื้อมันน่าจะเข้าเยอะ แต่ว่า <c oughs> ก็อย่างที่เห็นเนาะแดงซื้อมันดันไม่ได้เข้าเยอะนะครับล้วก็เข้านิดเดียวแล้วเราก็กลายเป็นจบแพ้นะครับสำหรับไม้นี้นะเห็นไหมเนี่ยจบแพนะครับแดงแป๊ดเลยพอเราก็ลดมาเหลือ9,700เหรียญนะครับเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลายเทนแล้วนะครับก็เลยจบแพนะก็ไม่เป็นไรนะครับไม้นี้ถือว่าเข้าได้ดีแล้วนะก็ถ้าให้คะแนนก็คือ9เต็ม10นะครับถือว่าเข้าดีแล้วไม่ไม่มีผิดแนวโน้มอะไรนะครับไม่ได้ไปเข้าสวนแนวโน้มอะไรโอเคปะดูไม้ต่อไปนะครับไม้ที่7นะทุกคน ไม้ที่7็ดตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคออันนี้นะครับอันนี้คิดดีแล้วนะครับคิดถี่ท้วนหมดแล้วนะทำไมถึงเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคออันนี้นะครับเหมือนเดิมนะไม้นี้กด4นาทีนะครับเพราะว่ามาทันนะฮะอ่า <laughs> โอเคก็ทําไมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนดูกราฟนะเห็นไหมทรงเดียวกันอีกแล้วนะครับทรงเดียวกันกับไอ้หลายๆไม้ก่อนหน้าอีกแล้วเห็นไหม ulsion. ทรงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ <laughs> อ่าก็นี่เนาะ ภาพใหญ่อยู่ในสเตจที่สามชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กาฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้นะครับอ่ะก็นี่คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในกราฟนี้นะอ่ะต่อมามาดูเหตุผลที่สองกันนะครับอ่ะเหตุผลที่สองนะครับในภาพระยะสั้นราคาก็อยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นเหมือนกัน ด้วยนะครับเห็นไหมก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นสเตทที่3ที่กําลังวิ่งขึ้นต่อเป็นเทนขาขึ้นนี้นั่นเองนะครับอ่าก็นี่คือเหตุผลที่2นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะก็คือภาพเล็กอยู่ในช่วงของการกับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็น่าจะกับตัวตวิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทนขาขึ้นหรือเป็นสเตทที่3นี้นั่นเองนะครับ แล้วก็เส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วก็ไต่ระดับสูงขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับพร้อมๆกับเส้น EMA นะที่มา,ต, e ามมตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็น EMA ค่า5กับ15เหมือนเดิมนะครับตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มกันไปอีกนะครับว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กกาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้้้้นนนไดดแลดลลวกก็็เผผตามมีย เทรดขึ้นไปนะตรงนี้ดูผลลั์กันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นไหมแหล่งซื้อเข้าเยอะเลยนะครับเห็นไหมปรับแล้วนะผมปรับแล้วเมื่อกี้เป็นสวิงโลชัดเจนนะฮะไหมเมื่อกี้เอ้ไม่ใช่สิตอนผมเข้าเทรดเมื่อกี้ <laughs> ถ้าระยะสั้นเห็นสวิงโลชัดเจนนะฮ <laughs> ะโอเคอ่มาม้นี้ก็ราคาก็วิ่งขึ้นมายาวนะครับก็จบชนะไปนะครับในคลิปผมสปีดคลิปแล้วลืมนะครับลืมลืม สโลตอนจบให้นะก็นี่นะครับไม้นี้ก็จบชนะไปนะครับอ่าก็นี่เนาะตอนนี้พอร์ตผมก็กลับมาที่หนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญแล้วนะครับก็คือได้กําไรมาหกร้อยเหรียญแล้วสำหรับตอนนี้นะครับเห็นไหมกําไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมบาลานซ์มาติงเกียวเนาะมันก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโอเคปะลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับไม้ที่แปดนะครับทุกคนอะไม้ที่แปดก็ถัดจากนี้ไม่นานนะครับดูกัน อ่ะนี่นะครับหมายที่แดได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนอ่าก็เหมือนเดิมนะอันนี้เลือกกดเหตุขึ้นนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เป็นสเตจส,สมหรือว่าเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวในคลิปผมจะซูมเอาออกมาให้ดูนะครับอ่านี่เนาะประมาณนี้นะครับแอคชั่นมันดูได้สั้นแค่นี้นะเพราะว่าแกรมนะช่วงนี้ถ้าผมจําไม่ผิดภาพใหญ่มันเป็นไซด์เวนะครับทุกคนแอคชั่นมาเลยดูได้แค่นี้นะครับทุกคนอ่ะก็นี่นะครับภาพเล็กนะ กรฟอยู่ในสเตจที่สามยางเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทาให้กรฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับน่าจะส่งให้ราคาหลังจากนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้นะครับอะก็ผมก็เลยเลือกเทรดในกรฟนี้นะครับเป็นสเตจสามชัดเจนเนาะอ่านี่คือเหตุผลที่หนึ่งที่ผมเลือกเทรดแกรปนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเหตุผลที่สองนะครับไม่มีอะไรมากนะก็อยู่ตรงนี้นะครับ ภาพระยะสั้นกับตัววิ่งลงมาทําสวิงโลแล้วก็อยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับในะช่วงนี้เห็นไหมอ่านี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มอ่าไม่ใช่ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มพูดผิด <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่คอนเฟิร์มไปอีกนะว่าตอนนี้ในภาพระยะสั้นนี้ราคาก็อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาอ่าที่เป็นสเตจสามที่เป็นเทนขาขึ้นอ่าในอีกไม่นานนี้ก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ เส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นเทีอเวอโซนนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแก๊ปปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้แก๊ปปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้สำหรับออเดอร์นี้นะครับอ๋อแล้วก็สำหรับเส้น EMA อันนี้มันเรียงกัน4เส้นอยู่แล้วนะครับมันไม่มีที่มันมาตัดขึ้นอะไรนะมันเรียงกันเป็น4เส้นชัดเจนแล้วนะครับอันนี้แค่เส้น ผมก็เลยเข้าเทรดไปนั่นเองนะครับก็ดูกันสลับไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจบแพ้นะครับไม้เมื่อกี้นะไม่มีอะไรมากนะครับก็แพ้พชนะสลับไปมานะครับเนี่ยจิตแปดไม้มีแค่นี้นะครับทุกคนสลับแพ้ชนะไปมาไปมากราฟช่วงนี้มันมันไม่มีอะไรมากเนาะมันมันส่วนใหญ่มัน แอคชั่นมันก้ามกึ่งๆนะครับก็ทำได้มากสุดแค่ประคองพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันจะได้แค่แพ้ชนะสลับกันไปเรื่อยๆผมก็จะ,จะเทรดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะช่วงนี้เนาะอ่ะโอเคก็อ่เดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่เก้านะครับอ่ะไม้ที่เก้าได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับอันนี้ผมมาช้าไปนะทุกคนเห็นไหมคราบมันวิ่งไปแล้วนะครับวิ่งไปสองแทงแล้วนะ นี่นะครับสลับไม้ที่เก้าได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะทุกคนไหมนี่ผมเททสนาทีนะครับอย่างที่บอกไปนะผมมาช้าไปสองท่งเนาะอ่ะทำาไมถึงเลือกกดเทดขึ้นนะตรงนี้นะครับอีกแล้วนะครับเห็นไหมทรงแกรฟเหมือนกันเลยทุกไม้เลยนะครับทรงแกรฟเหมือนกันทุกไม้นะครับอ่ะเห็นไหมภาพใหญ่นะครับเป็นสเตทสามเนาะหรือว่ากําลังวิ่งเป็นเทนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับภาพเล็กนะครับราคาย่อตัวลงมา เป็นสวิงโลแล้วละผมคิดว่าเป็นสวิงโลแล้วลมันลงลึกมากเลยนะครับตรงนี้นะก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นสเตจสามได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดขึ้นเทียโอเวอร์โซนใะนช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งงขขึึไไนะกกขนะ้้้้้้นนนนนนนไไไปปดดดแลลลลววะะะครรับกกกก็็ยยผผตตามมีีเเเือ เก็ลุนกันผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงนะครับที่จริงก็ไม่ลุนเท่าไหร่นะเพราะว่ารู้อยู่แล้วอะไม่เชิงว่ารู้อยู่แล้วคือเคยดูคลิปกันไปแล้วใช่ไหมหลายหลายคนนะครับอนี่นะก็อันนี้เส้น EMA มันเรียงตัวกันสี่เส้นชัดเจนแล้วนะครับเกาะหน้านี้เนาะตอนที่มันมีสัญญาณนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ร้อยเส้น EMA ตัดขึ้นอะไรนะครับเพราะว่ามันเรียงตัวกันตามลําดับชัดเจนแล้วนะก็เส้นสโตตัดขึ้นเกิดสัญญาณก็เข้าเลยนะครับอะนี่นะครับอุย้ย นี่นะครับไม้นี้ก็จบชนะไปนะครับอ่านี่นะก็ไม้นี้ถือว่าจบได้ดีนะเพราะว่าชนะยาวเลยนะครับแกวิบบ่งขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวยาวเลยจบชนะมาสวยงามเลยนะครับตอนนี้พอร์ตผมก็โตมาเป็นอ่าหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญแล้วนะครับโอ้เวลิกูด really มากนะครับได้กาไรมา750เจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะโอเคก็ไปไปลุยกันต่อไม้ต่อไปนะครับไม้ที่สิบนะครับทุกคน ไม้ที่10นะครับได้จุดเข้าเป็นเทดลงตรงนี้นะครับตามสัญญาณพุทธป้ายแดงตรงนี้นะครับทำไมตรงนี้เลือกกดเทดลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่ะอันนี้นะครับอย่างแรกคือในภาพใหญ่นะกาฟวิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆลงมาเพื่อไปเป็นสเตตหกอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าเอ่อจะเรียกว่าลงไปเป็นเทนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยมันยังพูดไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ แต่มันสามารถพูดได้นะตอนนี้แต่มันยังพูดได้เต็มที่ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นไหมตรงนีม้มีแนวรับอยู่นะครับทุกคนก็ราคาจะติดตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะเป็นไซด์เว์ต่อก็ได้เพราะนั้นก็เลยเรียกว่ามีโอกาสเป็นสเตจ6กละกันนะครับสำหรับตรงนี้แต่ที่แน่ๆแ,แรงขายเยอะกว่าแรงซื้อแน่ๆน,นะครับแอคชั่นนี้เนาะเพราะว่าไฮของกราฟมันต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอ่าโอเคนี่คือเหตุผลที่1น,นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะก็กราฟเริ่มเป็นสเตจ6 ยางเห็นได้ชัดเจนนะครับแรงขายก็น่าจะมีมากประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเหตุผลที่สองที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับคือภาพล็กราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าราคาหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสวิ่งลงได้ดีไปอีกนะครับก็เทรดลงตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสชนะเยอะนะประมาณนี้เนาะก็นี่เลยเป็นเหตุผลที่2ที่ผมเลือกเทรดตรงนี้นะครับ แล้วก็เหตุผลที่3ก็คือเหมือนเดิมนะครับ EMA 5ตัด15ลงแล้วก็สโตตัดลงแล้วก็ไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายอาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้าราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนั่นตรงนี้นะอ่ะดูผลลับกันผลลับที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอโอเค และผลลัพธ์ที่ได้แท่นแนมแพ้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแพ้นะฮะก็พอร์ตกลับมาเหลือหนึ่งหมืนเหรียญเท่าทุนตอนแรกนะฮะก็แพ้นะครับไม่มีอะไรมากก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับราคาไม่วิ่งลงนะก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันติดแนวรับข้างล่างเนะา,านะก็ไม้นี้ผมคิดว่า ความจริงแล้วผมไม่น่าจะต้องเข้าด้วยซ้ำนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ผมปล่อยผ่านไปได้ด้วยซ้ำนะครับแต่นั่นแหละใช้คำว่าเด็กมันห้าวแล้วกันเนาะใช้คำนี้ได้ไหมอยากเทรดอะเออรู้สึกแบบว่ามีพอร์ตใหญ่แล้วมันฮึมิมประมาณนี้แล้วกันนะครับ <S <S <G ül üyor> ก็แพ้ไป <P ay> <bye> นะไม้นี้นะก็ไม่เป็นไรก็ไปลุยกันใหม่ไม้น,นะครับต่อไปก็เป็นไม้ที่11นะครับทุกคน หมายเลขสิ1ก็เทรดขึ้นที่สัญญาณคอนะตรงนี้นะครับาถามว่าทำไมเลือกกดเทรดขึ้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าในภาพใหญ่นะเหมือนเดิมนะครับการวิ่งเป็นสเตทที่3นะครับหรือว่าวิ่งขึ้นเป็นเทนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กาฟวิ่งขึ้นก็จะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้ดีมีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรปร,ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลที่1นนะครับภาพใหญ่เป็นเทนขาขึ้นหรือว่าเป็นสเตที่3 นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอ่ะอันนี้จะเรียกว่าเป็นแอคชั่นที่อ,อกราปยังกลับตัวขึ้นอยู่ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะจะเรียกว่าเป็นช่วงที่รกรฟยังอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกรฟวิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็กําลังกลับตัวขึ้น เห็นไหมว่ามันยังขึ้นมาไม่ถึงที่เดิมเลยยังขึ้นมาไม่ถึงไฮเดิมอยู่ยังยังขึ้นมาไม่ถึงไฮเดิมเลยนะครับอาจจะมีตรงนี้ที่ขึ้นมาถึงแล้วนะแต่ว่ามันก็ย่อแล้วก็กาลังขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนกันตรงนี้ในภาพเล็กนี้เห็นไหมเ <laughs> พราะนั้นจะเรียกทั้งหมดนี้ว่ายังเป็นช่วงของการกลับตัวขึ้นอยู่ก็ได้นะครับเห็นไหม <laughs> ป,รประมาณนี้นะสลรับแอคชั่นตรงนี้นะครับ <laughs> อ่ะก็ในภาพเล็กนะครับกราฟผมมองว่ายังอยู่ในแอคชั่นของการกลับตัววิ่งขึ้นนะครับก็เลย อย่างาก็เลยเลือกกดเหตุขึ้นในกราฟนี้นะครับแม้ว่ามันจะรู้สึกว่ามันเป็นทรงของการกลับตัวขึ้นแปลกๆก็ตามแล้วนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเนาะอันนี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่สองที่ผมเลือกกดเหตุขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมา เส้น EMA ค่า5ก็ตัด15ขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วก็เส้นสโตต่ต้ไต่ระดับสูงขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแหล่งซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับก a p ปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ก a p ปัจจุบันกับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้เนาะก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็มาดูกันจะเป็นยังไงนะครับ เข้าเหมือนกันเนาะในในแทบทุกไม้เนี่ยทุกไม้แหละผมเข้าเหมือนกันหมดนะครับผมพยายามไม่ไม่เข้าให้มันเบรกแนวอะไรอย่างนี้นะเพื่อที่ว่าจะได้คุมมาตรฐานการเทตรดตัวเองได้นะครับอ่ะก็นี่นะครับไม้เมื่อกี้จบชนะไปนะครับก็ตอนนี้พอร์ตผมก็โตมาที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเหรียญแล้วนะครับทุกคนวู้วววิกูดนะครับเออได้กำไรามา900เก้าร้อยเหรียญแล้วนะตอนนี้เวลาอยู่ที่สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับทุกคนก็ <c oughs> ใกล้เที่ยงแล้วใกล้พักเที่ยงแล้วนะครับ นี่นะขอตัวไปพักสมองสามสิบนาทีนะครับนี่เนาะก็อันนี้ผมก็ไปพักนะครับทุกคนไม่ไหวจริงๆนะทเทศเสร็จแล้วคือแบบว่าสมองล้านะครับก็เลยแอบไปหยิบมานิดนะึ <c> ่ง <oughs> กลับมาเทศอีกทีเกือบเที่ยงนะครับเพิ่งตื่นนะเมื่อกี้เพิ่งตื่นนะครับก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนดูกันว่าไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ สำหรับไม้นี้ทําไมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลเดิมเลยนะครับภาพใหญ่เป็นสเตจ6นะครับกําลังเข้าสู่สเตจ6ใช้คํานี้แปบ๊บหนึ่งนะในคลิปผมไม่ซูมให้ดูอะในคลิปสลืมสลืออยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ซูมเข้าไปให้ดูอะดูแค่นี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็เห็นแล้วเนาะกราฟเริ่มวิ่งเข้าสเตจ6อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแปบลบว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะ มีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็ราคาหลังจากนี้ก็น่าจะวิ่งลงได้ดีนะครับก็นี่คือเหตุผลที่หนึ่งที่ผมเลือกกดเทรดลงอที่ผมเลือกเทรดในในกราฟนี้นะครับต่อมาเหตุผลที่สองนะครับก็คือแอคชั่นภาพเล็กภาพระยะสั้นนะครับกราฟก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็กาลังเข้าสู่ช่วงแอคชั่นของการกลับตัววิ่งลงยังเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะอ่าก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะ กำลังกับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่กําลังเข้าสู่สเตจที่6นี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงนะตรงนี้พอดีด้วยนะครับตัดลงที่โอเวอร์บอสนะนะตรงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณนะตรงนี้ไปดูผลลัพ์กันสุดท้ายผลลั์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ อ่นนี้เนาะราคาก็วิ่งลงมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็จบที่ชนะไปนะครับอ่านี่นะนี่จบชนะไปนะครับทุกคนก็ตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญแล้วนะครับก็คือได้กำไรมาหนึ่งพันห้าร้อ0เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอู้วิลี่กูดเลยนะฮะถ้าเทียบจากตอนแรกเนาะที่ผมเทรดมา่าเทียบเรื่องเวลานะขอ,อโทษลิ้นผมพันนะครับ ก็ถ้าดูเวลานะครับตอนนี้เที่ยงวันแล้วนะครับถ้าดูจากไม้แรกที่ผมเทรดมานะครับทุกคนนี่ไม้แรกที่ผมเทรดเนี่ยเวลาอยู่ที่เก้าโมงห้าสิบสองนาทีตีเป็นสิบโมงเช้านะครับเท่ากับตอนนี้ผมเทรดมาสองชั่วโมงเต็มๆแล้วนะครับทุกคน <laughs> <laughs> เทรดมาแบบว่าสองชั่วโมงนินดๆด้วยนะครับแบบว่าล้ามากนะครับทุกคนตอนนี้นะก็เลยแวบไปกินข้าวแป๊บหนึ่งนะฮะ ผมแวบไปกินข้าวอ่ะมันไม่มีแล้วเหรออ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับเหนื่อยล้าแล้วแวบไปกินข้าวแป๊บหนึ่งนะฮะแอแล้วก็กลับมาเทรดใหม่นะครับนี่กลับมาอีกทีเที่ยงวันห้าสิบห้านาทีนะครับก็คือหนึ่งชั่วโมงนะครับที่จริงกินข้าวสิบห้านาทีนะครับงีบหลับสี่สิบห้านาที ยอมรับแต่โดยดีนะครับไม่ไหวจริงๆนะแบบเพียมากนะครับเทเสร็จแล้วแบบสมองล้าหมดอ่ะโอเคครับไปดูกันที่ไม้ที่สิบสามต่อเลยนะครับไม้ที่สิบสามผมเ,เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะอะไรนะครับอ่ะมาดูกันภาพใหญ่นะครับแก๊ปเป็นสเตจสามอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับตรงนี้นะแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กกาฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับ ครับหลังจากนี้ก็น่าจะวิ่งขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันนะครับที่จริงผมดูแค่นี้นะไม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่ะนี่เอ้ยอ่านี่แล้วก็แอคชั่นปัจจุบันนะครับแกาฟก็คือย่อลงมาลึกมากแล้วนะคบอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นสเตจสามได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เนาะดูดูดีๆแอคชั่นตรงนี้เนี่ยมันกําลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัวขึ้นด้วยเห็นไหมอ่ะก็เพิ่มความมั่นใจไปอีกนะว่าราคาหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นไไ้นนไไปดะครับ แล้วก็พร้อมๆกันนะครับเส้น EMA ตัดขึ้นตรงนี้นิดนึงด้วยนะครับตัดขึ้นตัดเส้น EMA ค่า15ขึ้นนะค่า5ตัดค่า15ขึ้นตรงนี้นิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สโตก็ตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไไไปปดดด้้้้แลลลลวนนนนนะะะคครรัับบกกกก็็ยยผผตามมีเเเือขึ มาดูกันนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้บอกเลยว่าโค้นลุ้นระทึกชึบอ่าทุกคนเห็นอะไรไหมไม่นี้ผมจบชนะนะครับแต่ว่าในซิมูเลเตอร์เนี่ยผมจบแพ้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเห็นไหมในซิมผมจบแพ้นะครับเห็นไหมแพ้นิดเดียวเออมันมันจบแพ้เพราะอะไรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นี่ผมตีเส้นเอาไว้อยู่เพราะว่าตอนที่ผมเข้าเทรดอ่ะ ผมได้โพซิชันตรงนี้พอดีนะครับนี่แล้วตอนที่ออเดอร์มันจบอะ่ะมันจบตรงนี้พอดีนะครับในโอลิมปีเห็นไหมมันเหลื่อมกันนิดนึงนะครับผมก็เลยจบชนะมาได้แบบแค่จุดเดียวอะ่ะ <laughs> แค่จุดเดียวเลยอออประมาณนั้นนะครับก็ใช้คําว่าโชคดีไปนะครับไม้นี้เหมือนเดิมนะมันเพราะความเหลื่อมของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เลยทําให้ผมชนะมานะครับก็เรียกว่าใช้ดวงก็ได้นะไม้นี้อ่ะโอเคครับปลุยกันต่อไม้ที่สินะครับ หมยที่สิบนะครับทุกคนก็ได้จุดเข้าเป็นเทดลงตรงนี้เทดหน้าพุทธป้ายแดงตรงนี้นะครับทําไมตรงนี้เทดลงไม่มีอะไรมากนะครับแทบจะเหมือนเดิมเลยเหตุผลการเข้าอเดอร์น, <laughs> นี่นะภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไตระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับและไม่เข็ดนะฮะแอคชั่น <laughs> ข้างล่างเห็นไปว่ามันมีแนวรับดักอยู่นะครับแต่ก็ ใช้คราว่าผมเห็นว่าแล้วกันนะใช้คาว่าผมเห็นว่าแล้วกันนะอ่ะแป๊บนึงรอผมซูมเข้าไปก่อนอ่ะนี่ผมเห็นว่ากราฟมันยังอยู่ห่างจากแนวรับข้างล่างเยอะอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าราคามันก็น่าจะยังวิ่งลงต่อได้อยู่ดื้อดื้อดื้ดืนะครับอ่ะก็เลยยังเลือกเทรดตรงนี้อยู่นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะก็นี่นะครับนี่คือเหตุผลที่หนึ่งนะที่ผมเลือกเทรด ในกราฟนี้นะครับคือภาพใหญ่วิ่งเป็นเทนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพเล็กแล้วก็ราคายังยังไม่ลงไปถึงแนวรับเท่าไหร่ด้วยก็น่าจะยังเทรดได้อยู่นะครับแล้วก็ภาพเล็กนะครับเหตุผลที่2ที่ผมเลือกกดเทรดลงคือภาพเล็กอยู่ในแอคชั่นของการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ดีตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นสเตจหกนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับนี่คือเหตุผลที่2ที่ผมเลือกกดเทรดลงในกราฟนี้นะครับโอเคไปต่อ แล้วก็ต่อมาเหตุผลที่3อันนี้ชัดเจนเลยนะฮะคือไม่มีอะไรมากเนาะเส้น EMA ค่า5ตัด15ลงในะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วก็เส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทแล้วก็ไต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนพอดีด้วยก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายอาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็เล่นผลตามนี้เนาะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ ฟึ๊บฟึบฟึบอ่ะกาบก็วิ่งลงมายาวเลยนะครับแล้วก็อยู่ต่ํากว่าซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับนี่เนาะอ่ะก็จบชนะไปนะครับวู้ไม้นี้บอกเลยว่ายิ้มแป้นเลยนะครับเพราะตอนนี้พอร์ตผมโตมาที่หนึ0งหือนเหรียญแล้วนะครับก็คือได้กำไรมา2,300เหรียญแล้วนั่นเองนะครับว้าว <laughs> เข้มมาก <laughs> อโอเคครับปไปต่อนะครับไปต่อ ต่อไปนะครับไม้ที่สิบห้าไม้เกือบสุดท้ายแล้วได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ผมเลือกกดเทรดลงเนาะเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเพราะอะไรอ่ะไปดูกราฟกันนะครับแปบ๊บหนึ่งมันไม่โหลดนะครับอันนี้โอเคภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแต่กราฟนี้เนี่ยมันจะสวยกว่ากราฟเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่า อันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้แตะแนวลงแนวรับอะไรเลยนะครับคือมันยังอยู่ในแอคชั่นของการวิ่งลงเฉยๆอยู่เลยนะก็ก็ถือว่ายังยังดีกว่ากราฟเมื่อกี้ที่แบบว่ามันจะเป็นแตะแนวรับแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันยังอยู่ในแอคชั่นของการวิ่งลงเป็นเทนขาลงชัดเจนอยู่เลยนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะไปแตะแนวรับไปติดแนวรับอะไรเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีดีกว่ากราฟเมื่อกี้นะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลแรกเนาะที่ผมเลือกกดเทรดลง อ่าไม่ใช่สิที่ผมเลือกเข้าเทรดในราฟนี้นะครับก็คือภาพใหญ่วิ่งเป็นเทนขาลงชัดเจนนะครับต่อมาเหตุผลที่2นะครับก็คือภาพเล็กราคากับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็กําลังเข้าสู่ช่วง,งการกับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะอ่านี่คือเหตุผลที่2ที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับแล้วก็เหตุผลที่3ก็คือเหมือนเดิมครับเส้นสโตกับเส้น EMA นะครับมันมาตัดลงอ่าไล่เลี่ยกกันในะช่วงนี้พอดีนะครับนี่นะเส้น EMA ตัดลงตรงนี้นะครับ แล้วก็เส้นสโตตัดลงตรงนี้แล้วก็ไต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อเออไม่ใช่แรงซื้อแรงขายหรือแรงที่ทำให้ครับวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็เลยเลือกกดเทรดลงไปเนาะอ่ะดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นไงแรงขายเข้าเยอะเลยด้วยนะครับเวรีกูดมากนี่นะ ไปยาวเลยนะครับทุกคนและผลลัพธ์ที่ได้แน่นอนครับมาไกลขนาดนี้จบชนะนั่นเองนะครับนี่ได้กำไรมาอีก400เหรียญนะครับตอนนี้ภาพรวมนะครับพอร์ตผมเติบโตมาเป็น12,700เหรียญแล้วนะครับก็คือทำกำไรไม่ได้ที่2,700เหรียญแล้วนั่นเองนะครับว้าววีลี่กูดมากนะครับอ่ะโอเคครับปะไปเจอกันต่อในไม้สุดท้ายเลยนะครับไม้ที่16นะครับไม้ที่16ก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะ ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูมันมีคีย์นิดหนึ่งนะครับตรงนี้มีคีย์นิดหนึ่งอ่ะทุกคนจะเห็นนะครับว่าในสัญญาณจุดเข้าอันนี้เนี่ยกราฟมันวิ่งครบสี่แท่งไปแล้วนะครับเป็นไหมหนึ่งสองสามสี่เห็นไหม, 1, 2, 3, หไหมกราฟมันวิ่งครบสี่แท่งไปแล้วนะครับแปลว่าถ้าผมจะเข้าเทรดผมกำลังจะเข้าเทรดในกราฟแท่งที่ห้าซึ่งมันคือแท่งที่อยู่นอกเหนือจากสัญญาณตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมทำไมผมถึงเข้า <laughs> <laughs> ที่จริงมันมีคีย์อยู่นิดหนึ่งนะฮะ ดเดเชเลยให้ฟังนะครับก่อนอื่นก็ดูเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก่อนนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในกราฟนี้เนาะก็คืออย่างแรกภาพใหญ่เนี่ยวิ่งเป็นสเตทหกชัดเจนอันนี้ d e f a u l t อยู่แล้วนะมาตรฐานอยู่แล้วเนาะ,ะก็ภาพใหญ่เนี่ยเป็นสเตทหกชัดเจนนะครับแรงขายมีอยู่มากนะแล้วก็ภาพเล็กราคาทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในช่วงของการขับตัวลงนะครับทุกคนฟังไม่ผิดทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงของการลับตัวลง เพราะฉะนั้นหมายความว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับแรงขายในภาพเล็กมีเยอะมากๆนะครับมีเยอะทั้งจากตัวภาพเล็กเองที่มันกำลังกลับตัวลงแล้วก็จากทั้งภาพใหญ่เองที่มันเป็นสเตตหกที่เป็นเทนขาลงนะฮะเพราะนั้นแปลว่ากราฟในช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้ดีนั่นเองนะครับอนี่คือผลที่สองนะครับต่อมาผลที่สามนะครับก็คือเหมือนเดิมนะเส้น EMA ค่าห้าอ่าแป๊บนึง <laughs> EMA ค่าห้านะครับเอ่อมันตัด จะเรียกว่ามันตัดมันก็ไม่เชิงนะมันมันตัดตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าโมเมนตัมมันยังใช้ได้อยู่นะครับนี่เนาะอีมอค่าห้าตัดสิบห้าลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะมันตัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อ่าสโตนะครับก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมายังเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับนะช่วงนี้เนาะอ่าเห็นไหม <c oughs> อ่านะครับก็แอคชั่นตรงนี้นะครับโดยรวมนะ ก็แปลว่าแรงขายอาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้เนาะผมก็เลยมองว่าแรงขายน่าจะเข้าเยอะราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้ก็เลยเทรดลงตรงนี้ไปนั่นเองนะครับคราวนี้มันมีคีย์อยู่นิดนึงนะครับสำหรับไม้นี้เนาะก็คือทุกคนเห็นไฮตรงนี้ไหมกับไฮตรงนี้ไหมมันไม่เท่ากันนะครับมันต่ําลงเนาะทุกคนเห็นไหมว่าไฮมันต่ําลงเพราะนั้นหมายความว่าอะไร หมายความว่าแรงขายมันก็น่าจะยังมีอยู่นั่นเองนะครับอแล้วก็เห็นโลตรงนี้ไหมกับโลตรงนี้แปลว่าแรงขายมันน่าจะต้องมีเยอะอยู่พอสมควรนะมันถึงทําให้ไฮเนี่ยมันต่ําลงไปได้และทําให้โลต่ําลงมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น <c oughs> ฟังไม่ผิดแนวทุกคนผมก็เลยมองว่าแอคชั่นการกับตัวลงทั้งหมดที่อยู่ในภาพใหญ่อะน่าจะยังคงมีในยะอยู่ราคาน่าจะยังคงกับตัววิ่งลงไปได้อยู่ บวกกับตรงนี้เนี่ยราคามยังทำไฮทำโลต่ำลงอยู่ก็น่าจะยังมีโอกาสสูงและมีความเป็นไปได้สูงที่น่าจะยังวิ่งลงต่อได้อยู่แรงขายน่าจะยังมีเยอะอยู่เรียบร้อยครับก็เลยกดเทรดลงไปนั่นเองนะครับสำหรับไม้นี้เนาะ,ะนี่นะครับอันนั้นะราคาก็วิ่งลงยาวเลยนะครับก็เป็นไปอย่างที่คิดเลยนะแบบเป,เป๊ะเลยนะครับทุกคนลงแรงลงยาวอย่างที่คิดไปเลยที่ว่าแรงขายยังมีเยอะอยู่นะครับก็มาให้นี้ดูกันจบชนะไปอย่างสวยงาม แล้วก็ดูหน้าผู้ชายคนนี้นะครับเขาแบบ yes mm. ดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะ <laughs> นี่นะครับก็สีหน้าของคนดีใจเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับอืมอ mm hmm. พักเสียงเข้าไปหน่อยไหมในคลิปมันไม่มีเสียงนะครับอืมชนะแล้วบุ้ยอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะก็นี่นะครับจบชนะใบดีใจหนึ่งทีพอตโตมาที่หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเหรียญแล้วนะครับก็คือได้กำไรมา ส1มพันหนึ่งร้อยเหรียญนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ทั้งหมดของทั้งสิบหกไม้นี้นะครับว่าทั้งสิบหกไม้นี้ผมคิดและผมวิเคราะห์ยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอาจจะดูแบบว่าโหยาวจังเลยดูยากจังเลยที่จริงมันไม่ได้ยากเห็นไหมผมเข้าออเดอร์เหมือนๆกันตลอดเลยนะครับซ้ําๆกันแทบจะตลอดเลยนะผมหลักการเข้าออเดอร์พูดง่ายๆจะเห็นว่ามันเหมือนกันมีสามข้อเหมือนกันตลอดทุกไม้เลยนะครับ แล้วทุกคนใจสังเกตเห็นนะว่ากราฟที่ผมเลือกเทรดอะ่ะมันจะเหมือนๆกันตลอดเลยนะครับมันจะไม่ได้แบบว่ามันจะมันมันจะไม่ใช่แบบว่าเอออตอนที่เราเทรดลงกราฟเป็นทรงนี้อ่าไม้ที่หนึ่งตอนที่เราเทรดลงกราปเป็นทรงนี้ตอนที่เทรดลงไม้ที่สองแก๊ฟเป็นอีกทรงหนึง่งเป็นทรงนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเห็นไหมผมจะพยายามเลือกเทรดในกราฟที่มันซ้ำๆอคล้ายๆกันแบบเดิมตลอดนะครับเห็นไหมผมทุกไม้เนี่ย ผมสร้างมาตรฐานให้มันสูงเอาไว้เสมอเลยเห็นไหมครับเพื่อที่ว่าเอามันเงินมันเยอะเนาะพูด,ดง่ายๆนะครับ <laughs> ไม้มันใหญ่เนาะก็จะได้ทําให้สโคบหรือว่าจํากัดความเป็นไปได้เนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมได้ให้ได้มากที่สุดเท่าี่เราจะทําได้หรืออยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะประเมิอนอะไรหลายๆหลายๆอย่างตามประสบการณ์เราได้ให้ได้มากที่สุดเท่ี่เราจะทําได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะก็นี่นะครับ จะเห็นว่าทุกไม้ผมเข้าเหมือนกันตลอดเลยนะครับไม่ได้แบบเอ,อกราฟนี้เออไม้นี้เข้าแบบนึงนนอีกแบบไม่เลยเนาะก็ผมพยายามทําให้มันเหมือนกันทุกไม้เลยนะครับเห็นไหมก็อ่เพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคีย์สำหรับเพื่อนๆได้นะครับว่าถ้าเราจะเทรดเลือกกราฟที่มันคล้ายๆกันนะครับก็มันจะได้มีการปรับอะไรที่ปรับไม่เยอะมากก็สามารถที่จะทํากําไรหรือว่าสามารถที่จะชนะได้ แล้วอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเป็นคียเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆน,นะครับโอเคครับก็นี่เลยคือบทวิเคราะห์ทั้งหมดของ EP ที่68นี้นะครับก็ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียหรือได้ความรู้อะไรกลับไปที่ช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นกันนะครับ Yeah, yeah let's go I ain't the first with the curse, with the thirst that I want to be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together. Insert, because I want to have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get That's what you deserve. Deserve. Yeah.